มาสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิเมนโต้ครับอ่ะวันนี้นี่เป็นการเล่นสดดังนั้นเนี่ยระหว่างเล่นก็จะมีเสียงคีย์บอร์ดเสียงเมาส์นะครับดังนั้นบอกไว้ก่อนเลยว่าอาจจะมีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรอย่างงี้ไปเรื่อยๆนะแต่ทีนี้เนี่ยรอบนี้เนาะเดี๋ยวนะมันกติการอบนี้อ่ะกดตรงนี้นะรอบนี้นะครับตัวละครที่ได้บัฟนะครับจะเป็นเหล่านี้นะก็จะเป็นไม้น้ำไฟนะครับ3ธาตุนี้นะฮะซึ่งเล่นเบอร์เจียนได้ถ้าอย่างเงี้ยเล่นเบอร์เจียนได้ดังนั้นโทมะเล่นได้เซียงหลิงเป็นเน็ตแน่นอนโอ้โหธาตุคือธาตุไม้เอ้ยไม่ใช่ธาตุไฟกับน้ำเนี่ยคือก็โหดแล้วนะครับเติมธาตุไม้เข้าไปอีกนะรอบนี้แต่ว่ามาผมจะเล่นแบบเลิศล้ำเลยนะก็คือโหดที่สุดนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยมันจะมีบอสเพิ่มมาตัวหนึ่งซึ่งผมเห็นแล้วว่าเป็นไอ้เจ้าอบิสไอ้สี่แขนหรือหกแขนเนี่ยแหละจำไม่ได้ แต่ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้านี่เนี่ยมันจะมีเกราะซึ่งผมอ่ะขอคิดไว้ก่อนเลยว่าห้องสุดท้ายเนี่ยผมจะเล่นเป็นนาฮิดะซิงชิวเบเนตเซียงหลิงเป็นเนชั่นนาฮิดะเนาะอันนี้ผมจะล็อกไว้เลยห้องสุดท้ายผมจะเล่นอย่างนี้ทีนี้เนี่ยก็ไม่แน่เดี๋ยวขอดูก่อนสถานการณ์ว่าตัวละครที่เหลือไปถึงห้องสุดท้ายจะเป็นยังไงนะทีนี้ไอ้เจ้าตัวนี้เดี๋ยวนะมันมาตัวเดียวหรือมันมากี่ตัววะไพรโมเดียลกี่ตัววะเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่มาคู่ด้วยนะมันมาตัวเดียววะอันนี้น่าสนใจส่วนมากุอันนี้เป็นทางแยกโอเคอันนี้ไม่ยากตัวนี้ไม่ยากเอาธาตุฟัดแป๊บเดียวก็ล่วงแล้วนะอ่ะโอเคเงื่อนไขคือตัวละครเลเวล70นะครับสมทบได้1ตัวก็คืออ๋อไอ้ปกติก็สมทบได้ตัวเดียวอยู่แล้วนี่หว่าอ๋อโอเคอ่ะโอเคมาผมใช้ของตัวเองเลยแล้วกันนะเพราะว่าอุ๊ยแต่โมลานีไม่แน่ใจขอดูรอบนึงนะไปเชื่อโมลานีของมันคือผมยังทำของโมลานีตัวเองไม่เสร็จอะอ่ะโมลานีอาจจะไม่ได้เล่นห้องท้ายโมลานีอาจจะเอามาเล่นห้องแรกๆเพราะว่ายังทำไม่เสร็จนะฮะส่วนที่เหลือเนเซียโอ้โหเฮียใส่เดอะเบลไม่เอา ใจร้ายมากให้เนเซียใส่เดอะเบลซิงหลิงโอเคเราปั้นดีกว่าอยู่แล้วนะครับแคนเดชไม่มีทางผมจะใช้ของตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวนะเปลี่ยนของก่อนเดี๋ยวนะใครยืมของแคนเดชไปวะไม่ได้นี่ผมต้องใส่สตาร์ของโฮมาอ๋อรู้แล้วล่าสุดคือผมสลับของน้องคาชินะลองใส่เล่นแต่ว่ากดว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าของยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อ่ะเคนเดชผมจะใส่เป็น2เลือด2น้ำนะแล้วก็ใส่โฮมานะครับส่วนเอมิลี่ผมจะเป็นสแตทประมาณนี้อ่ะก็คืออาร์ติแฟกต์นี่คือเซตทั่วไปเนี่ยแหละที่เขาใช้กันแล้วก็ใส่เป็น Star of Scarlet Sand นะครับเพราะว่ามันให้อัตราคิเยอะแค่นั้นแหละนะฮะน้องเหยาใส่ฟาโวดีป่าววะใส่ฟาโวดีกว่าเนาะเอาน้องเหยามาใส่ฟาโวดีกว่ายืมใครดียืมมิกะแล้วกันมิกะไม่น่าจะได้ใช้รอบนี้โอเคอ่ะนี่ตัวหลัก4เอ้ย6ตัวเนาะทีนี้ตัวละครรับเชิญโอคลอรินก็เล่นได้ว่ะอ่ะเราต้องเอาตัวเก่งๆไปก่อนนี่หยิบแบบสบายใจซิงหลิงเบนเน็ตซิงชิวที่เหลือเนี่ยแล้วแต่สถานการณ์เราเหลือได้กี่ตัวโอ้ยเหลือโอ้โหเฮียหยิบได้เยอะสบายแล้วเดี๋ยวนะเราหยิบไปกี่ตัวเองเนี่ย1 2 3 4 7ตัวโอเคจริงๆก็ลูดหมดเลยป่ะวะคาชินะผมยังเลเวลไม่ถึงเอ้ยต้องเอาคาเซฮาไปด้วยน่าจะง่ายขึ้นโอเคคอลินก็น่าเอาไปแล้วก็ผมคิดว่าโยยมิยาน่าจะเล่นได้ทีนี้ธาตุไม้เราน้อยไปละผมคิดว่าต้องเติมธาตุไม้อ่ะโชคดีที่เอานักเดินทางเปลี่ยนเป็นธาตุไม้ไว้แล้วก็เป็นคอเล่น่าจะดีเพราะว่าคอเล่เขาก็ช่วยวางพื้นที่เป็นธาตุไม้ได้ไวเหมือนกันถ้าปั้นมาดีทีนี้เนี่ยเชฟรุตเนี่ยเป็นฮีลได้แต่ว่าไม่น่าจะได้ใช้เพราะว่าเชฟรุตเขาเอาไปบัฟไฟกับไฟฟ้าแต่จริงๆก็คือเอามาแปะไฟก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะเออเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้บัฟอะไรเลยอันนี้ค่อนข้างแย่ตรงที่ไม่ได้บัฟ
นี่รูเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าเราต้องยัดน้ำกับไม้ไปเลยลวดๆผมใส่โทมัสแล้วก็ใส่บาบาร่าเผื่อไปแล้วก็จริงคาเวก็ได้อยู่นะแล้วก็อ่ะใส่นิโรไปก็ได้วะมีตัวละครสแตนบายเพิ่มเข้ามาแล้วสูตรยุทธทัพ4ตัวตัวละครคืออะไรเราใส่เข้าไปได้เหรอได้ดอกไม้หมายความไงวะอ๋อได้บัฟเหรอถ้าเราใส่ตัวละครเกินเข้าไปแล้วจะได้บัฟเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยเหรออ้าวก็ใส่ดิ เอาก็ต้องยัดวะทั้งอย่างเงี้ยดีลุกไปด้วยโอ้เสียดายรอบนี้ไม่มีเจ้าวังวนว่ะงั้นใส่หยันเฟยผมใส่อะไรอยู่วะแป๊บนึงนะคือช่วงนี้ของผมสลับนิดๆหน่อยๆก็เลยแบบไม่มั่นใจหยันเฟยใส่อะไรวะเนี่ยแต่จริงๆมันก็เล่นได้อะนะ50โอ้โหเฮ้ยน้อยไปหน่อยว่ะยืมมันก่อนแล้วกันนะละมุดขอยืมเลยนะโอเคสวยแล้วมั้ง80โอเคได้ละเท่านั้นแหละอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเอาใครดีอ่ะจริงๆก็เอาฮิวไปก็ได้เนาะถ้าไม่คิดอะไรมากก็เอาฮิวไปด้วยนะครับน้องก้าถ้าใครปั้นมาก็ผมก็คิดว่าแนะนำว่าก็ใช้ได้นะว่าตอนนี้ธาตุไฟ DPS ไม่ค่อยมีว่ะมีนี่หว่าก็แต่เป็นตัวแบบยิงเดี่ยวหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรลองดูครับตามสถานการณ์ไปอ่ะตัวละครผมจะประมาณนี้เนาะโอเคบัฟสำหรับตัวละครสแตนด์บายที่เพิ่มเข้ามา4ตัวโอ้เราได้เลือดมาเพิ่ม 6,400 พลังโจมตี4โอ้เหี้ยชิวละผมว่าน่าจะเล่นง่ายป่ะถ้าอย่างเงี้ยอะไรอ่ะระเหยอ๋อนี่ถ้าเราอยากได้ระเหยแรงก็หยิบอันนี้ใช่ไหมแต่พูดตามตรงเลยนะครับเปิดมาผมแนะนำว่าเอาตัวละครมาก่อนส่วนใหญ่แล้วผมจะสุ่มตัวละครมาก่อนเลยเอ้าเฮ้ยได้รับเสียงเชียร์โอเคเอา DB เอาโยมิยะมาเล่นก่อนดีกว่าแล้วก็บัฟระเหยเอามาไม่ต้องคิดไม่ต้องไม่อ่านนี่หยิบโอเคระเหยเลเวลอ๋อมันบัฟเลเวลขึ้นไปเรื่อยอย่างเงี้ยเหรออ่ะหยิบอีกไม่รู้แหละคือแนะนำว่าถ้าเราจ่ายอะไรได้ก็จ่ายไปเลยเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะมีให้เลือกใช่ไหมระเบิดแผดเผากับเกลียวขึ้นซัดทำการปล่อยสร้างความเสียหายน้ำสร้างความเสียหายไฟเลือกว่าจะเป็นเสียหายอะไรเนาะน้ำไหมเอาน้ำแล้วกันเนาะฟรีรางวัลลึกลับฟรีหยิบมามีคู่หูสุ่มสวยไม่รู้อะไรหยิบมาคู่หูสุ่มอีกแล้วหยิบโอเคDPS อีกแล้วเอาคาเวมาแปะไม้ไหมโอ้ยเชียตี้ตอนนี้คือน้ำเปิดมาเป็นแค่แคนเดสบอกผมพลาดแล้วว่าน่าจะเอาเย่หลานมาว่ะเฮ้เอาเรามีฮีลเลอร์เป็นน้องเหยาๆตอนนี้คาเวเมลี่อ่ะเอาหยันเฟยมาก่อนแล้วกันโอเคทีนี้เราก็ไปสู้ได้แล้วครับผมไม่อยากสู้กับหมาบิดเลยดังนั้นตัวที่เราจะสู้หรอตัวแรกห้องแรกน่าจะไม่ยากเนาะห้องแรกน่าจะล็อกโอเคโดยปกติห้องแรกมันจะค่อยๆไล่ระดับไปแต่ว่าเดี๋ยวนะรอบนี้มันปรับระดับขึ้นมาด้วยนี่เนาะอาจจะยากขึ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเว้ยห้องแรกเจอโกเลมเชื่อเล่นอะไรดีวะจริงๆอาจจะเปิดชิวๆไปก่อนอยากเปิดชิวๆไปก่อนหุยคนใครดีวะยากจังเลยอ่ะเพราะว่าผมจะเอาหยันเฟยยืนผมรู้สึกว่าเอาเอมิลี่ไปมันจะเปลืองไปหน่อยว่ะไอ้น้องเหยาๆเนี่ยใส่อยู่แล้วแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าคนอีกคนหนึ่งจะเป็นใครอ่ะอย่างนี้แล้วกันเอาเดซี่ไปก่อนก็ได้วะอ่ะโอเคมา
ได้แหละห้องแรกคิดว่าไม่ยากนะไม่รู้เว้ยลองดูก่อนผมจะลองเล่นแบบรวดเดียวไปก่อนว่าเราขาดเหลืออะไรแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งแก้ทีหลังเอาเป็นแบบนี้เนาะโอ้ยสบายเลือดมันไม่เยอะครับช้าไปหน่อยวะคือมันไม่มีทำปฏิกิริยาเลยวะจบละโอ้ดีนะเลือกบัฟธาตุน้ำมาเพราะว่าเมื่อกี้ไฟเยอะไปหน่อยอ่ะโอเคยากจังอ่ะมานั่งคิดแผนก่อนถ้าเรามีน้ำมีนิโรอ่ะเอานิโรมาดีกว่าตอนนี้ธาตุไม้ผมไม่ห่วงเพราะว่าผมมีเอมิลี่อยู่ดังนั้นนายฮิดะจึงไม่รีบหยิบรางวัลฟรีหยิบดิของฟรีก็ต้องหยิบดิครับพรดาวจรัสลดลงสุ่มเปลี่ยนตัวละครรับเชิญพิเศษ1ตัวตัวละครสแตนบายจะไม่สามารถไม่เอาอันนี้แล้วกันนะเกลียดเปลี่ยนอ่ะเพราะมานั่งเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวจะงงระเหยอีกแล้วว่ะบัฟระเหยว่ะแต่ผมอยากได้ตัวละครเพิ่มมากก่อนโอ้คาซือฮาว่ะเอาคาซือฮามาก่อนเนาะอีซาไมโดอ่ะหลักแต้มหมดละทีนี้ดูมอนสเตอร์ก่อนอันนี้หุ่นยนต์คิดว่าไม่ยากไอตัวนี้น่ากลัวตรงที่มันจะเปิดเกราะแล้วก็ตัวโอ้โหอันนี้ไม่ค่อยฉากสู้ดังนั้นผมคิดว่าน่าจะสู้กับตัวนี้กำจัดศัตรูทั้งหมดภายใน80วิฮะเอานี้แล้วกันเนาะต้องพยายามดูว่าเราอยากจะสู้กับตัวไหนไม่อยากสู้กับตัวไหนครับพยายามจำมอนสเตอร์ให้ได้เนาะมาเอาโยยมียาไปสอยดีกว่ามาทีนี้ก็อาจจะต้องเอาเอมิลี่ไปบ้างละเพราะว่าเดี๋ยวนายฮิดะอาจจะต้องเก็บไว้ใช้ผมจะพยายามคาซือฮาเลยดีกว่าคาซือฮามันตึงๆห้องหลังได้ไงเอ้ยรู้แล้วผมเอาโมรณีไปซัดก่อนดีกว่าว่ะว่าแต่ใครจะแปะไฟวะชิบหายละหรือจริงๆโซโล่มูลนีก็ได้วะถ้าเราแบบไม่คิดมากเชี่ยโหเฮียคือตอนนี้ตัวละครมันแบบมันทำให้ผมอึดอัดมากในการเลือกตัวตอนนี้เอาแปะไฟอะอย่างนี้ดีกว่าแปะไฟเอมิลี่อย่างนี้แต่ธาตุไม้ก็รู้โอ้โหจะหมดแล้ววะธาตุน้ำเนี่ยไม่ห่วงดังนั้นแคนเดชผมว่าหรือเอาแคนเดชไม่รู้จะใส่ไปทำไมวะคาซือฮาก็ยังไม่อยากใช้อ่ะตอนนี้ผมจะเล่นโมรณีแล้วมั่นใจมากแต่ทีนี้เนี่ยตัวอีกคนหนึ่งใครดีเพราะมันบังคับว่าเราต้องใส่4ตัวเนาะนิโรก็ได้วะอ่ะมึนๆไป งงวะล่ะมาอุ๊ยทำอะไรวะเนี่ยกูไม่นะไปไหนนั่นน่ะนี่คิริโตะจะชิรินาไซแฝงไปไหม้ละโอเคโบเอ้าเฮ้ยมีตัวเหรอเอ้าเชี่ยต้องดู
ะไม่ยากแล้วไม่ยากแล้วไม่ยากแล้วใจเย็นเอ้ยไม่นะโบโอเคคือบอลนีผมยังเล่นไม่คล่องไม่เลยจะรีบใช้ไปก่อนโอเคโมน่าหรอแปะน้ำดีนะโอเคเพราะเดี๋ยวจะสู้บอสแล้วเอามาแปะน้ำแล้วเอาคือคัสเซอร์ฮากระจายแล้วเอาโยมิยะยิงน่าจะได้โอ้สุ่มเนี่ยกูต้องการคู่หูเพิ่มเดี๋ยวนี้โอเคสวยเอามาสุ่มหมดแล้วรางวัลฟรีโอกาสรีเซ็ตตัวเลือกเมื่อเลือกเอกันตัวเอฟเฟกต์จะเพิ่มขึ้นหนึ่งเลยโอเคอันนี้มายี่บีไปเถอะรางวัลฟรีฟื้นฟูสุ่มสแตนด์บายหนึ่งตัวให้เป็นตัวละครหลักเมื่อเหตุการณ์นี้ตื้อไม่สามารถเป็นตัวละครหลักอีกเมื่อเข้าในเหตุการณ์คู่หูจะเลือกได้อีกหนึ่งตัวก็คือมีตัวเลือกเพิ่มเนาะอันนี้อะไรอ่ะฟื้นฟูความทนทานโออันนี้เพิ่มให้คนหนึ่งเล่นได้เพิ่มไอ้สัตว์ เป็นตัวที่เล่นยังไม่คล่องด้วยมาของฟรีหยิบไปเรื่อยๆครับโอกาสรีเซ็ตเรื่อยๆแล้วก็เมื่อเลือกรางวัลลึกลับสามารถรีเซ็ตตัวเลือกเอฟเฟกต์รางวัลเซอร์ไพรส์เหรอรีเฟซรางวัลไม่รู้อะไรอ่ะหยิบไปแม่งเลยโอเคหมดละเราหมดทางเลือกนะครับงั้นเราต้องไปสู้ละนี่ลืมเช็คเลยว่าการอัดโอเคไหมโอเคอยู่เนาะโอเคไปต่อมาเราก็ใส่ตึงเลยปะวะใส่ตึงเอาฮิลไปหน่อยไหมคือตอนนี้ฮิลจะหมดแล้วอะคือถัดไปเราต้องได้ตัวฮิลแล้วนะถ้าไม่ได้ตัวฮิลนี่ลำบากอะนะหรือไม่ต้องฮิลวะเราก็ไม่ต้องการฮิลปะวะใช่ไหมงั้นถัดไปครับใส่ตึงกินน้ำแป๊บเฮ้ยเอาชิปไม่ทันละเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผมผิดว่ะผมผิดผมมั่วซั่วหมดแล้ววะโลกไม่เป็นไรเฮ้ยเลือดไม่เยอะบอเลือดไม่เยอะครับตัวนี้เอ้าไปไหนอ่ะเชื่อคนตีนี่โอ้โหแล้วมันถอยไปอย่างไกลเลยโอ้โหโหโคตรแกงเลยอ่ะจบยังไม่ยากนะโอ้ยโอ้ DPS ไฟถ้าเอาท่านพ่อออกมาเนี่ยซิงชิวมาก่อนดีไหมวะผมว่าซิงชิวมาก่อนจะดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรามีโยมิยะอยู่มีเซียงหลิงอยู่แต่เบนเน็ตยังไม่มาวะท่านพ่อมาแล้วกันเชี่ยผมต้องเก็บซิงหลิงใช้ได้ครั้งหนึ่งแล้วต้องเก็บกะว่าจะเอาไว้เล่นห้องสุดท้ายกับซิงชิวเอามาใช้ก่อนก็ได้เนาะท่านพ่อมาช่วยเคลียร์กันก็ได้จริงๆทำไมไม่เอาสิงชิวมาวะจะได้เอามาช่วยกันแปะน้ำกับเย่หลานจะได้แบบแบ่งๆกันเล่นสุ่มคู่หูสุ่มกันเลยไม่รู้แหละโอ้ถ้าได้คาเวมาจะเอาไปเล่นกับนิโรได้โอเคเดี๋ยวจะพยายามหาห้องเล่นกับนิโรแล้วกันนะไอ้เชี่ยตายไม่พอโอ้ยเชี่ยฉากเดฟโอ้เรามีคาซิฮะได้อยู่อ่ะผมแนะนำวะว่าถ้าไม่ชอบมอนที่แม่งมาเยอะๆมาเรื่อยๆแบบว่ามารอบด้านเนี้ยผมแนะนำให้หยิบเป็นโกเลมพยายามสุ่มให้ได้โกเลมมันจะมาทีละตัวครับมันจะเดินมาทีละตัวถ้าเราค่อยๆเคลียร์อันนี้ง่ายอันนี้ค่อนข้างแนะนำเอาเป็นแบบนี้อันนี้จะง่ายถ้าดาเมจถึงต้องย้ำนิดนึงว่าต้องดาเมจถึงด้วยนะเชื่อฉากนี่มัน
ธีมปราสาทฟิชแต่ว่าเป็นแบบโอ้น่าเป็นโลกนิทานเนาะเป็นโลกนิทานเชื่อครั้งสุดท้ายผมใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งไม่เป็นไรเชื่อจริงๆก็เสียดายอยู่เนี่ยต้องเอาท่านพ่อเล่นละถ้าไม่เล่นเลยเดี๋ยวแคนเดตก็ใช้ไปเลยเนาะหรือเราใช้โมลานีให้มันจบๆไปดีกว่าวะจะได้ปล่อยไปแล้วก็เดี๋ยวต้องพยายามมารีบหานาฮิดะให้ได้ละเพราะว่าผมจะใช้เอมิลี่ให้หมดเลย อีกคนหนึ่งใครดีวะคาเวปล่อยใช้ทิ้งๆไปไหมเพราะว่าผมไม่ได้มีแผนจะใช้คาเวอยู่แล้วโอเคประมาณนี้โอ้ยเซซูไคชิโอเคมันมาไม่ถึงเสาดันมันไว้ไปโอเคย้ายเสาเฮ้ยหันมานี่โอเคหมดยังโอเคไม่ได้วะต้องวางนี่ใหม่กี่ตัววะมีกี่ตัววะโอ้ยไม่น่าใช้เลยวะเสียดายไซโคเซชิมัสหมดยังยังอีกยาร์ค่ะวาเรนฮิคาริฮีเวฟวะหรือว่ากันไปเรื่อยๆจนกลอยละโอเคโอเคโอเคนักเดินทางแล้วกันมาต่อไปกันครับไฟเผาว่ะน่าสนใจนะแต่ไม่กูจะซูมตัวละครไปเรื่อยๆฮิวเลอร์อาหยิบบาบาร่ามาก่อนไหมสุดท้ายเราจะได้ครบไหมวะอันนี้คือที่ผมกังวลเชียเอาของดีมาก่อนแล้วโอเคหยิบไม่ได้แล้วต่อไปทั่วไปกันระดับสู้โกเลมดีกว่าเนาะเมื่อกี้มลนีเราซัดไปหมดแล้วใช่ไหมใช่มลนีเอ้ยยังเหลืออีกหนึ่งอ๋องั้นโกเลมก็เอามลนีสู้ได้โอเคมาผมไม่ชอบหมาอาบิด มันต้องมานั่งกังวลเลือดตัวเองไงมันแบบเล่นแล้วมันอึดอัดแต่จริงๆใช้ลั่นพ่อไปบ้างก็ดีปะวะแต่โอเคแหละด้วยความที่มรณีผมไม่ค่อยอยากจะไอ้นี่เท่าไหร่อ่ะไม่อยากเก็บไว้เพราะว่ามันเล่นลำบากแต่ชิปหายแล้วตอนนี้ธาตุไฟเราน้อยว่ะธาตุไฟเราน้อยซิงหลิงต้องใช้แล้วไหมวะถ้าแบบโง่ๆเลยผมจะใส่อย่างนี้เอาโยมิยะมาช่วยแปะไฟด้วยอันติเอ้ยดูละอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าไม้น่าจะติดน้อยกว่าไฟอ่ะเอาโยมิยะชาร์จยิงยังได้เลยเว้ยถ้าเราเล่นดีๆอ่ะ shit ไม่นะโอ้ยแปะไฟก่อนแปะไฟเฮ้ยหมดก่อนไอ้เฮ้ยเข้าเหมือนอะไรมาติดขัดตัวเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวจบดีกว่า
ผมจะวางอันนี้ก่อนโอ้ยกดชิบหายละพอไปพอไปพอไปโอเคเอานี่เราครบแล้วนี่ใช่ไหมหรือไงกำจัด5ทับ4วัดมันล้นแล้วนี่ใช่ไหมเพื่อนโดนนี่จะแตกละโอ้ยชักโคดะโชดายบุคลีฮาบิโกเรซาโอ้ยตายไปตายไปตายไปเฮ้ยเอาตัวเอาตัวนู้นนี่เอาตัวนู้นเออเราเล่นกันหมดเวลาใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยโอ้ยแย่นะแต่อันนี้คือเราผ่านใช่ไหมหรือไงผมงงหมดแล้วอ่ะฮะผ่านแล้วอ๋อมันให้เล่นเวลาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอเพื่ออะไรวะกูเหนื่อยไหมเนี่ยเอ้ยเมื่อเราอีบโคโคมิมาแล้วโอเคงั้นเอาคอเล่มาแล้วกันตัวแปะไม้ช่วยเพิ่มอีกตัวมันจะออกมาหน้านี้ทำไมวะผมไม่เข้าใจเอารางวัลฟรีก่อนโอกาสรีเซ็ตตัวเลือกสุ่มเปลี่ยนตัวละครรับเชิญพิเศษสุ่มตัวละครที่มีแต้มศูนย์โอเคอันนี้ดีเพิ่มมา1แต้มโอเคเอามาแปะไฟได้อยู่แล้วก็ขอเพิ่มตัวละครโอ้ยมาแล้วเว้ยต่อไปเป็นบอสใช่ไหมมากุโอ้ยเชื่อต้องเอาจริงแล้วว่ะงั้นเอาอาริคิโน่เลยใส่อาริคิโน่ไปเลยจะได้จบจบมาเราไม่มีแต้มเอ้ยเราได้บัฟอยู่นี่หว่างอกเงยบัฟอะไรวะเดนโดคอเพิ่มจำนวนเดนโดคอโอ้ขี้โกงจัดเดี๋ยวนะกับอันนี้ต้านทานไฟและตัวละครเพิ่มตัวละครตึ๊บตัวกิยาไฟสร้างโอ้โหเหี้ยอ่ะเอานี้แล้วกันหยิบมาโอเคมาห้องนี้ต้องเอาจริงนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวน่าจะลำบากว่ะได้เวลาท่านพอแล้วใส่คอเล่ก็ได้นะเนี่ยคอเล่เพิ่งได้มาแต้มยังเหลือคือตัวที่แบบแต้ม2อ่ะผมจะกล้าใส่เพราะว่ามันแบบว่าไม่ต้องเสียดายไงเนี่ยอย่างเงี้ยใส่ไปไม่น่าจะมีห่วงอะไรท่านพ่อน่าจะปาดหมดจะมากันอย่างนี้ได้ไหมโอ้โหเฮ้ยอีกตัวอยู่ไหนวะช่วยไม่ได้แล้วเลือดท่านพ่อไม่แย่เลยวันนี้ตัวไหนวะกาล็อปปิ้งฟลอสโอเคน้ำแข็งตายหมดแล้วเริ่มตายแล้วโอเคสบายแล้วทำไมผมกระเด็นไม่หยุดเลยวะผมคือโอเคไม่เป็นไรเลือดบอสมันไม่ยากถือว่าไม่ยากนะเท่าที่เล่นมามอนยังไม่ตึงเลยนะอันนี้อะไรได้รับดอกไม้ว่าลดลงวิคอลินเอามาเล่นกับใครก่อนคอลินตอนเนี้ยเรามีนายดะปะวะเรายังไม่มีนายดะด้วยอย่าบึ้งแล้วกันนะคอลินเราเพิ่งสู้บอสไปโอเคไม่ต้องห่วงคอลินเอาไว้ซัดบอสน่าจะง่ายเอาตัวมาเพิ่มดีกว่าเนาะเราสบายใจกว่าได้เพื่อตัวเพิ่มเอ้ยมาแล้วเว้ยเราจะได้เล่นซิงหลิงเบเนตสักทีแม่งเลยโอเคต่อไปสัตว์โอ้ยเชี่ยจริงๆก็ได้แหละเรายอมใช้ซิงชิวหนึ่งรอบแ
เราจะต้องเสียใครหลายๆคนไปเลยนะเนี่ยรอบนี้ไม่ตึงไปหน่อยว่ะผมว่ามันเครียดไปหน่อยว่ะเปลี่ยนมาสุ่มสักทีอ่ะโอเคสบายใจขึ้นไอตัวนี้ได้อยู่กำจัดทั้งหมดภายใน90วิวิชาร์ปมันเลือดมันไม่เยอะไงยิ่งเราลงมาชั้นลึกอะครับเห็นป่ะไอ้พวกเนี้ยด้านชั้นบนๆน่ะมันจะเป็นโลกนิทานแบบชัดเจนมากแล้วพอเราลงลึกๆเข้ามามันกลายเป็นอันเนี้ยซีนเนี้ยน่าสนใจมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นจักรวาลแล้วก็มีดาวหลายๆดวงแล้วมันเป็นดาวที่ชัดมากจนแบบคนเห็นแบบเนี้ยแม่งนึกถึงสตาร์เร็วนึกถึงไงโปร่งไกลเลยแม่งไงอ่ะวิชาร์ปใช่มั้ยเราทิ้งใครไปดีวะนึกไม่ออกเลยวะเราทิ้งแคนเดนซ์ใช่กันเนาะผมจะลองเล่นอย่างนี้นะอันนี้ได้ทีนี้ยังไงก็ได้เพราะผมเคยใช้บ่อยมาเพียงแต่ว่ามอนมันจะกรุ๊ปปิ้งยากไหมแค่นั้นแหละไอ้มอนมันชอบถอยไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหมานี่ให้หมดเร็วอุ๊ยขาดพลังนี มี4ตัวเองเหรอโอเคไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้โอเคฮะโยมิยะกล่าวใหม่ครับวัดแป๊บนึงนะทุกคนโอเคโทษทีเมื่อกี้มีรถขายของมาผ่านก็เลยแบบกลัวเสียงเข้าใหม่คิลาระไหมเดี๋ยวนะอันนี้ห้องอะไรวะต่อไปอ่ะห้องบอสนี่ไม่ต่อไปห้องบอสแต่โอเคได้อยู่เพราะเราจริงๆโยมียามันก็ได้อยู่นะอุ๊ยทุกคนแป๊บนึงนะขอแป๊บนึงได้ไหมอยากไปคุยกับแคนเดช ไม่ได้จริงๆอยากคุยแก่นแท้ของตำนานคือเรื่องราวแต่เมื่อมันแบกรับความคาดหวังผู้คนก็ย่อมต้องมีปฏิหาริย์ที่ถูกแต่งเติมปะปนเข้ามาบ้างอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ในความคิดของฉันไม่ว่าตำนานจะเป็นจริงหรือไม่นั้นไม่สำคัญหรอกฉันเหยียบย่ำบนเม็ดทรายสีทองหัวใจของฉันก็โหยหาแสงสว่างอันเจิดจ้าแห่งรุ่งอรุณไม่ว่าจะมีพรจากเทพหรือไม่ก็ตามฉันก็พร้อมจะปกป้องทุกคนแหมจริงๆมันมีอีกคำพูดนึงเนาะคือเหมือนจะมีตัวหนึ่งอ่ะจะมีประมาณ 2-3 คำบทเนาะไม่ได้เว้ยสงสัยต้องไปรอให้เขานั่งที่อื่นอะไรเงี้ยโอเคที่เหลือผมไม่สนเฮ้ยแป๊บนึงไอ้เสียงรถขายของแม่งมาอีกแล้ววะทุกคนใช่มั้ยใช่คือไม่ใช่หรอกคือมันบ้านผมมันเป็นหลายซอยไงแล้วแบบรถโอเคมันไปละกลัวเสียงเข้าไปไม่ได้หรอกเมื่อเลือกเหตุการณ์คู่หูตัวละครทีมสแตนด์บายจะเพิ่มขึ้น1ตัวเมื่อเหตุการณ์ลึกลับสามารถรีเซ็ตเอฟเฟกต์อยากได้ผมอยากได้พรเกี่ยวกับตัวละครมากกว่าตอนนี้อยากได้ตัวเพิ่มขออีกนะโอ้อ๋อเลือกตัวได้เพิ่มบาบาร่าเอาไว้ก่อนกันเอานายดาก่อนนะตอนนี้เราใช้เซิงหลิงเบนเน็ตซิงชิวไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราจะต้องเก็บไว้ห้องสุดท้ายเนาะอันนี้บอสวีชาร์ปใช่ไหมธาตุไม้ได้เปรียบโอเคดีนะหยิบไนดะมาถ้าไม่ได้เดี๋ยวต้องลองรีเซ็ตอันนี้มันใกล้ขึ้นใช่ไหมทุกคนมันใกล้ขึ้นนะด้านหน้าเนี่ยไอ้พวกดวงดาวเนี่ยน่าสนใจนะ
อันนี้คือบอสผมกำลังลังเลอยู่ไว้ว่าห้องสุดท้ายอ่ะจะเอาท่านพ่อไนฮิดะปาดแม่งไปเลยดีไหมคือผมมีทีมโหดอยู่ในใจก็คือท่านพ่อปูรินาไนฮิดะก็คือซัดไปเลยทีมเดือดเอาไว้ห้องสุดท้ายแล้วเราก็ยอมใช้ซิงดิงเบเน็ตซิงชิวห้องนี้ไปเลยจะได้จบๆไปมอนแต่มอนมันแพ้โอ๊ยแต่ไนฮิดะใช้อีกรอบนึงได้โอเคงั้นหยิบมาก่อนทีนี้เราก็เลือกแล้วว่าเราจะใช้ห้องสุดท้ายเป็นอะไรซิงชิวผมว่าใช้ได้โอเคแต่ทีนี้ใครดีล่ะเพราะมอนมันเชี่ยโอ้ยนี่รู้ไงไอ้ได้ผมว่าเชี่ยยากนะเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามอนมันเป็นบอสเว้ยนิโรจะไม่ค่อยเก่งกับบอสนิโรจะค่อนข้างตึงๆกับบอสเชี่ยละธาตุไฟผมเหลือแค่นี้เชี่ยในเมื่อผมตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยวนะมันดูห้องมอนได้ป่าววะไม่ใช่นี่บัฟที่เราได้เนาะห้องสุดท้ายมันคือไอพี่แขนพี่หลายแขนอบิสหลายแขนอบิสอินโวเกอร์ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีมันจะเปิดเกราะน่าจะเปิดเกราะไฟเปิดเกราะน้ำและเปิดเกราะไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะเอ๊ะมันไม่มีธาตุไม้นี่เกราะมันอะมันมีไฟน้ำไฟฟ้าแล้วก็น้ำแข็งทีนี้ผมลืมอ่านว่ะโทษทีลืมมันมีบอกแหละมันมีบอกว่ามันมี3ธาตุว่าธาตุอะไรบ้างแต่ลืมงั้นทุกคนรู้แล้วทำไมมันง่ายเว้ยรอบการเล่นเนี่ยเพราะว่ามันมีบัฟอันนี้อยู่นี่ไงบัฟพลังโจมตีบางป้องกันชำนาญธาตุเยอะบัฟแรงมากนะนี่คือบัฟโหดมากนะงั้น ผมทิ้งทีมนี้เลยแล้วกันผมว่าจะทิ้งทีมนี้เลยน่าจะโอเคไหวแหละท่านพ่อห้องบนน่าจะแบกไหวอยู่หวังว่านะสู้ๆท่านพ่ออุ๊ยอย่าเอาเลยวะคุณลืมไปว่าเอ็งไปไหนอ่ะมานี่แม่งดีกว่าชอบทำตัวอย่างเงี้ยไอ้เชี่ยนี่มันตัวที่มันอยู่ในไอ้เนี่ยนี่หว่าถ้าใครไปสำรวจไอ้เกือบไปนี่ไงเกือบไปเฮ้ยไปไหนอ่ะใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นรอมันโดนน้ำเฟืองระเบิดใส่เรียบร้อยเอ้ยเอากดไม่เป็นไรตายแล้วโอเคเมื่อกี้มันดูดเลือดเราไว้ถ้าเรายืนอยู่ข้างในใกล้ๆเหมือนเมื่อกี้โอ้เฮียมาตอนนี้เดี๋ยวนะไม่ได้ใช้แล้วมั้งเราขาดฮีลเลอร์นี่หว่าทุกคนเรามีโคโคมิอยู่แต่โคโคมิอาจจะได้ใช้ห้องสุดท้ายเอ้ยมีเหยาๆอีกตัวหนึ่งเอ้ยโอเคงั้นเอาโยมิยะมาเล่นๆคำๆเผื่อว่าห้องถัดไปมันจะได้ใช้อยากคุยกับใครไหมคุยกับไนฮิดะดีกว่าเนาะฉันสงสัยว่าลึกลงไปในเขาวงกตอ่ะมีอะไรอยู่กันแน่นะฉันรู้ถ้ายิ่งลึกจะต้องไปเจอกับมอนสเตอร์ที่รับมือได้ยากบางทีอาจจะต้องพยายามเจอความพ่ายแพ้เลยก็ได้แล้วจะผ่านลมฝนที่โหมกระหน่ำต้นกาในป่าจะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อพยายามมองดูท้องฟ้าเหนือยอดไม้พวกเราเองก็ต้องพยายามเข้าเนาะให้กำลังใจที่เดี๋ยวผมเคยคุยแล้วอะผมจะจบผมแค่จะแวะมาดูแบบตัวที่แบบผมไม่ค่อยได้คุย
ันนี้ห้องมอนจะติดไฟได้ไหมนะถัดไปเดี๋ยวนะสุ่มเราควรจะเอาตัวเพิ่มไหมตอนเนี้ยเรามีตัวโอ้คอลินยังไม่มาผู้เสียดายว่ะถ้ามีคอลินนี่ห้องนี้เราลุยแบบไม่คิดเลยได้เลยเพราะว่าเป็นเมน DPS เดือดเลยแต่ทีนี้เนี่ยเมน DPS ผมเหลือไม่กี่ตัวละโอเคเข้าใจละดังนั้นเราต้องวางแผนดีๆอันนี้บัฟใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นบอกว่าเราอยู่ห้องไหนแล้วโอเคนี่เจ้าหญิงหมูป่าเนี่ยนะ ผมเคยวาดนิทานนะเว้ยผมมีเพจวาดรูปอยู่เผื่อใครไม่รู้แต่ว่าช่างมันเถอะแต่ว่าตอนนั้นคนดูเยอะมากนะครับไอ้การ์ตูนที่ผมวาด เป็นวาดแบบเก่าๆอ่ะเออแต่ปรากฏว่าคนชอบกันเพียบเลยก็เลยแบบเออโอเคเยี่ยมแต่ว่าไม่ได้วาดนะขี้เกียจ ความขี้เกียจมันไม่เข้าใครออกใครอ่ะไหนก็ไหนนะสุ่มมาละขอคอลินจบไปเออนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราก็หยิบบัฟมาอะไรไม่รู้อะไรหยิบมาเหอะเราไม่ห้องเรามันไม่เหลืออยู่แล้วเนาะหยิบไปเหอะทีนี้เราอยากจะสู้กับตัวอะไรเชี่ยมีแต่ตัวไม่อยากสู้ว่ะขอรีทีนึงโอเคเอ๊ะทำไมมีเครื่องหมายตกใจวะหมายห้องไงวะมีสกิลพิเศษอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู้เลยว่ะธาตุไม้คอเล่เดี๋ยวดักเดินทางได้อยู่ดักเดินทางคอเล่โคโคมิผมกะจะเก็บไว้ห้องสุดท้ายดังนั้นจะหลีกทีดีป่าววะแต่อันนี้ดูห้องนี้ก่อนห้องนี้ก็ดูไม่ยากนะเจอใครดีวะผมว่าอาบิสเมดง่ายกว่าละมั้งเพราะมีคอลินปาดสลามน้ำคือปาดแม่งชิงไฟฟ้าคิดว่าได้อยู่น่าจะได้อันนี้ละมั้งไม่รู้เว้ยลองดูพลาดแล้วก็ถอยหลังกลับมาห้องนึงได้นี่ใช่ไหมถ้าหมูเข้าใจไม่ผิดเฮ้ยนี่ผมเล่นปิงร้อยมาตลอดเลยวะเชี่ยแม่งเลยคลอรินถ้ามีโล่ก็จะดีนะอย่างนี้ได้ไหมน้ำโอ้จริงๆเย่หลานก็ได้เลยนี่หว่าเพราะเราไม่ได้จะใช้เย่หลานแล้วครับเย่หลานผมกะทิ้งไปเลยเพราะว่าห้องสุดท้ายผมจะให้โฟรินาใช้ไปเลยคนเดียวโอเคได้แหละงั้นก็สบายละเดือดๆเลยห้องเนี้ยสบายละธาตุไม้อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรโอ้มันตึงอยู่เลยร่วงไหมเชี่ยเยี่ยหลานไม่ได้ใช้ว่ะชิบหายละเชี่ยตึงว่ะชิบหายละโอ้ยโอ้เราต้องโฟกัสไปที่อบิสเมดชิตล่วงมาตายไปล่วงมาโอเคเอาใหม่ขอเอาใหม่แป๊บนึงนะย้อนลอยได้ไหมคือขอเอาใหม่ย้อนได้ครั้งหนึ่งโอเคขอใจสิทธิ์เย่หลานไม่ได้ใช้เลยชัดเจนมากเย่หลานไม่ได้ใช้พลาดเอ้าชิบหายแล้วมอนมันสุ่มใหม่
อ๋อแต่เราได้แต้มกลับมาด้วยนี่หว่าโอเคสวยอ๋อเราเลือกใหม่เลยไม่เป็นไรก็ยังคอรินเหมือนเดิมอ้าวสบายแล้วดิโอ้ต้องฆ่าโกเลมอ้าวสบายแล้วอ้าวง่ายแล้วดิเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวโล่น้ำแล้วอ้าวโอเคงี้แหละทุกคนถ้ามันยากก็รีซะแต่มีโอกาสรีแค่2ครั้งนะโอเคโอเคธนูได้เปรียบเหรอ what เชี่ยอ๋อเราเอาเย่หลานไปอยู่แล้วเดี๋ยวเรามันจะมีตัวบินแน่เลยว่ะใช่ไหมรุนเดรกใช่จริงๆด้วยเอ้ามีเอิร์ธการ์ดกับอ๋อมีสกายวอชเชอร์นี่ไงแต่ก็ตัวเดียวว่ะไม่เป็นไรไปเหมือนเดิมตีนี้แหละแต่จริงๆแล้วโอ้ฮิลเลอร์เรามันหมดแล้วเนาะฮิลเลอร์เราหมดเหลือแค่นี้เพราะว่าโคโคมิผมจะเก็บไว้ห้องสุดท้ายอ่ะก็สู้ๆแล้วกันนะคิดว่าไหวเข้าใจละไอมอนที่มีเครื่องหมายตกใจก็คือต้องฆ่ามันครับศัตรูประกาศจับอ่านี่ไงศัตรูตอนแรกไม่รู้ตอนแรกก็เอ๊ะเครื่องหมายตกใจมันคืออะไรวะนึกว่าเป็นมอนสเตอร์ที่แบบมีสกิลพิเศษอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เนาะเอาให้ลืมเอาให้อ๋อโทษไหนอะโหลดช้าเอาอยู่ข้างหลังเชี่ยโอ้ฆ่าแค่2ตัวโอเคมองไม่เห็นเลือดมันด้วยซ้ำเนี่ยตาย1อีกตัวอยู่ไหนใช่เหรอตัวนี้ใช่มั้ยปล่อยทีนึงปล่อยนิดนึงเนี่ยหลานจะได้สกิลแล้วชิบหายแล้วเอ้ยเลือดเลือดมันมองไม่เห็นเลือดโอเคเราผ่านแล้วครับเราผ่านแล้วที่เหลือเรามันให้เราเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเข้าใจไม่ผิดโอ้ยมาเฮ้ยขออีกตัวเฮ้ยอีกนึงเออโอเคโอ้รีห้องแล้วชีวิตชิลเลยจริงๆไม่ได้ต้องใช้ตัวใหม่แล้วเนาะหยิบมาก็ได้แล้วเดี๋ยวห้องสุดท้ายเป็นอาริคิโน่นาฮิดะแล้วก็ฟูรินาขอคุยกับคอรินโอ้มีแต่ตัวอยากคุยวะขอคุยหน่อยนะคอรินฉันไม่ค่อยมีโอกาสได้พักระหว่างทางเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มีนิสัยเอื่อยเฉยในระหว่างต่อสู้แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ฉันจะออกปฏิบัติการคนเดียวจะให้ความร่วมมือกับเธอไม่ว่ายังไงสถานที่นี้ก็เหมาะที่จะพักผ่อนแล้วล่ะโอเคไหนขอเย่หลานหน่อยบางครั้งเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนจริงๆนั้นน่ะสนุกกว่าเรื่องเล่าสิกนะแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถเขียนลงในหนังสือได้อยากรู้เหรอถ้าเธอบอกฉันว่านี่เป็นเรื่องที่พูดไม่ได้ล่ะ งั้นฉันจะเลือกเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับความลับละกันแต่ถ้าอยากจะฟังเราคงต้องเปลี่ยนที่กันแล้วล่ะโอ้เจนี่พูดอะไรรับลมคมไหน น้องเหยาเหยากับเอ้าเดี๋ยวนะมันหายไปไหนคนหนึ่งอะเมื่อกี้เราเอ๊ะมันต้องมีออนะใช่ตัวเรานี่หว่าเมื่อกี้เราเล่นทาวเวลเลอร์ทุกคนเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วคุยกับน้องยาวๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวห้องสุดท้ายแล้วก็ไปไล่คุยอีกรอบกับคนที่เหลือพี่ดูหน่อยนะอยากพักไหมถ้าท้องหิวหนูพกฟลายแรนดิชบอลมาด้วยหนูเตรียมไว้ก่อนมานี่อ่ะการใช้ชีวิตแบบช้าๆสบายๆดีต่อสุขภาพนะน้องเป็นเด็กดีมากเลยอ่ะ
ถ้ามีลูกสาวอย่างนี้นี่คือแบบโคตรภูมิใจผมบอกเลยมาเราไม่ต้องการสุ่มตัวละครแล้วครับฮะเรายังมีคู่หูธาตุไฟเหลือหรอวะอ๋อเชฟรุดแต่เราไม่อยากได้บัฟดั้งเดิมอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอสุ่มบัฟใหม่ไฟน้ำเนาะผมว่าไฟน้ำน่าจะแรงตอนนี้มาเราอยากได้บัฟล้วนๆแล้วครับเราไม่สนเราไม่สนตัวละครละไฟกับติดเผาไหม้ก็น่าสนใจเอามาเราจะใช้ปฏิกิริยาติดไฟความเสียหายศัตรูจะปล่อยคลื่นไฟเดือดดาลว้าวอันนี้อะไรแล้วจะเป็นการสร้างความเสียหายไม้ฉะนั้นไม่ศัตรูที่อยู่ในสถานะติดไฟเกิดแกนเสียงแกร่งพลังคืออะไรวะสร้างความเสียหายไม้โดยเอฟเฟกต์อ๋อเป็นเอฟเฟกต์ซ้ายคือไฟขวาคือไม้เอาไม้ดีกว่าไหมหรือไฟดีวะเดือดดานไปสิวะนี่แต่ท่านพ่อเดือดดานอยู่แล้วอะงั้นเอาไม้ดีกว่าเนาะแล้วก็เราได้อีกอันหนึ่งจัดไปเลเวลสูงสุดว่ะระเหยสูงสุดเอาว่ะเดือดเดือดเกลียวคลื่นปฏิกิริยาระเหยแรงขึ้น 50% โอ้โหโคตรโหดเลยอะเอานี้ดีกว่าเนาะระเหยเดือดเดือดเพราะว่าฟูรินาเราแปะน้ำรัวๆอยู่ละมาพอเราครบหมดแล้วครับมาไอ้เจ้าอบิสขอชื่อมันอีกทีดิ Inquisitor Inquisitus Baptist ผมไอ้ Inquisitus เนี่ยอ่านยากชิบหายผมอาจจะเรียกว่าบัพติสเนาะอบิสบัพติสสายฟ้าไฟแล้วก็เอาสายน้ำน้ำไฟแล้วก็ไฟฟ้าน้ำเนี่ยเอาไม้แปะหลุดไวสุดส่วนไฟนี่เอาน้ำสายฟ้าก็เอาไฟก็ได้ใช่ก็ไม้น้ำไฟที่เราเอาไปเลยเขาคงเซตมาแล้วแหละว่าธาตุนี้เนี่ยกับบัฟรอบนี้เนี่ยต้องเอาไปสู้ทั้งอย่างนี้เท่านั้นนะอะไรเงี้ยมาไอ้เจ้าบัฟทิสชื่อหน้าไม่อ่านขอโทษด้วยแม่งอ่านยากชิบหายท่านพ่อนาฮิดาฟรีนาแล้วก็อีกคนหนึ่งเอาเป็นโคโคมิแล้วกันเนาะจริงๆเราต้องการฮิวไหมวะโอ้แต่ถ้ามันอะระเบิดแรงก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะหรือจริงๆแล้วโทรมาดีวะจบๆทุกคนคิดว่าไงมันจะมีช็อตที่ผมกังวลคือตอนที่มันเปิดโล่น้ำแข็งไม่กลัวโล่นะเอ้ยไม่ใช่มันจะมีโล่น้ำไฟแล้วก็ไฟฟ้าใช่ไหมน้ำเนี่ยเอาไนดะล้างไวมากสบายๆเลยทีนี้โล่ไฟฟูรินาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้น้องไอ้ตัวธาตุน้ำทั้งหลายเนี่ยมันจะสาดน้ำไวแค่ไหนวะอ่ะไม่เป็นไรลองดูก่อนเราผมว่าเรารีได้รอบนึงผมว่าเอาโทมัสไปเพราะว่าผมอยากได้โล่เว้ยตอนเนี้ยผมค่อนข้างกังวลเรื่องไม่มีอะไรป้องกันตัวฮิวหรือฮิวดีวะทุกคนคิดว่าไงกลัวอะไรล่ะแม่งแพ้ก็แค่รีทุกคนมันไม่ใช่เรื่องยากโอ้มันเปิดมามันโล่นไฟฟ้าเลยเว้ยโล่ไฟมาแล้วหลบดีเก็บมาดูท่าหน่อยไม่ยากไม่ยากทุกคนไม่ยากนังกาตีหน่อยโล่แตกไปเฮ้ยไอชิมเป็นอะไรวะเอาเป็นว่าผ่านแล้วโอเคเย่ การแสดงจบลงอย่างสวยงามผู้ชมทุกท่านปรบมือให้ดังกึกก้องกันเถอะมันไวจัดเลยเมื่อกี้คืออะไรคิโน่เนี่ยโอ้โหแล้วยิ่งได้บัฟด้วย
คตรโหดเลยเมื่อกี้ไม่ได้ดูตัวเลขเลยอะมาเรามาดูสถิติกันดีกว่าเพลินๆ EAT ว่าผมเล่นไป1ชั่วโมงเลยเหรอวะเชื่อแอบนานเหมือนกันนะสรุปการทัวร์นะครับรอบนี้ก็อุ๊ยออกก็ไม่แปลกมรณีมันแรงอยู่แล้วอ่ะ 300,000 โอ้โหเหี้ยมรณีนี่คือแรงมากนะแต่คือแบบแรงด้วยเงื่อนไขอ่ะครับดังนั้นถ้าใครไม่ถนัดอ่ะก็ค่อนข้างน่ากังวลว่าอย่ากดเลยโอ้เชี่ยทำไมเดี๋ยวนะมรณีทำไมมันได้รางวัลเต็มไปหมดเลยวะรับคนเดียวเลยเนี่ยจำนวนตัวละครที่เข้าร่วม23ตัวทีมที่ได้เร็วสุดอะไรโอ้เมื่อกี้เลยเดี๋ยวนะมันห้องสุดท้ายไม่ใช่เหรอวะทำไมบันดันเป็นห้องที่จบไวสุดวะแม่งเลยกระพริบตาจบละเมื่อกี้เกราะแม่งเพิ่งวนได้รอบเดียวเองถือว่าดีโอเคพวกรายชื่อนักแสดงอันนี้ไม่มีอะไรเนาะก็แค่ว่าห้องไหนเราใช้ตัวอะไรไปอย่างนี้นะต้องขอบคุณความพยายามของคุณการแสดงครั้งนี้ยอดเยี่ยมมากผู้ชมเริ่มตั้งตารอการแสดงครั้งต่อไปแล้วล่ะหมดล้ำเลิศเลิศล้ำโทษทีอ่านก็ผิดแม่งเลยจะจบสวยๆอยู่ละโอเคประมาณนี้เนาะก็ถามว่ายากไหมผมรู้สึกว่าง่ายขึ้นเพราะว่าบัฟแม่งโหดขึ้นเยอะเลยบัฟโหดมากนะบัฟปกติคือก่อนนั้นเล่นยากกว่านี้แต่ตอนนี้เล่นง่ายขึ้นเพราะว่าบัฟเลือดบัฟพลังโจมตีบัฟไอชำนาญธาตุแม่งแรงมากเลยเว้ยบัฟแบบเดือดจัดเลยอะเดี๋ยวเรารับรางวัลก่อนแล้วกันนะไหนดูสิเราได้เท่าไหร่เอ๊ะอันนี้คืออ๋อรอบนี้นี่คือ10ห้องแสดงว่าคนถ้าคนที่เล่นถึงได้แค่8ก็จะได้เท่านี้แล้วก็ได้เพิ่มอีก180โอเคปึ๊บเท่าไหร่ทั้งหมด800ว้าวโอ้ยยาดีแฟก20ขวดเลยวะโคตรดีและตังค์อีก 500,000 สุดยอดมาอันนี้เขาอ๋อไม่ได้รีให้เขาเพิ่มใหม่เฉยอันเก่าไม่ได้รีให้นะแล้วก็ห้อง9ห้อง10เนี่ยก็เหมือนเป็นโบนัสให้อ่ะได้อีก400โหได้กมงด้วยนะว้าวนี่มงผมเหลือแค่10กว่าเองเหรอวะผมไม่ค่อยได้ลงโมจริงๆก็ลงเยอะเหมือนกันโอเคได้ทั้งหมด800บวกกับอีก400 1,200 โอเคทีมสมทบมีใครอยากยืมตัวอะไรไหมผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือไม่รู้เลยแต่เอมิลี่ได้ไหมอ่ะกติกาสมทบที่เลือกได้เนี่ยถ้าผมงงว่าทำไมเอมิลี่ไม่อยู่ด้านบนอันนี้งงเอมิลี่มันควรจะอยู่ด้านบนปะวะใส่ได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วถ้าคนจะยืมก็ยืมเอมิลี่เพราะเมื่อกี้เราก็ใช้เอมิลี่ได้นี่ผมก็ลังงงว่าเอ๊ะยังไงวะไอ้เบนเน็ตผมว่าทุกคนน่าจะปั้นอยู่แล้วดังนั้นไม่ให้ตัวที่คนไม่ค่อยปั้นหรือตัวที่คนไม่ค่อยกดกาชาเนาะเอาให้ใครไปดีคอรินมีกันไหมคอรินผมว่าได้ไปก็เดือดอยู่นะอ่ะให้ยืมสบายอยู่อ่ะเดี๋ยวขอไปคุยอุ๊ยเริ่มล้ำกว่ายังไม่มีอะไรอ่ะไม่ใช่นี่ผมยังไม่ได้เคลียร์อาชีพเมนเลยดิมันคือนี่เนาะอ๋อได้รับเหรียญเยอะขึ้นโอเคได้9อันละแล้วก็อันนี้ชุดที่2คืออะไรตัวละครในจินตนาการสำเร็จทั้งหมดในหมวดเลื่อนล้ำสำเร็จทั้งหมดได้รับตราดาว6อันอันนี้โอ8อันโอเคแล้วก็10อันโอเคครบอันนี้อะไรสำเร็จท้าทายของตัวละคร3ตัวคืออะไรวะอันนี้ไม่แน่ใจจะได้ไป2แล้วแต่คิดว่าเดี๋ยวก็คงได้ครบแล้วมั้ง
่วนของไอ้ที่เหลือนี่อันเดี๋ยวว่ากันอ่ะเดี๋ยวเราไปยืนเดินคุยเล่นท่านพ่อว่าไงมีแต่คู่ต่อสู้ที่ไร้ฝีมือเพื่อจัดการเลยแล้วกันแต่ก็อย่าประมาทนะระวังตัวให้ดีใช่ไม่มีนิสัยฟุ้งซ่านอย่างการปกป้องพวกพ้องหรอนะคือบางครั้งเวลาสู้อะเกิดแบบจู่ๆใครแม่งพลาดแล้วท่านพ่อต้องคอยระแวงเงี้ยแม่งไม่ได้เว้ยเขาก็เลยแบบไม่ค่อยจะไม่ฟุ้งซ่านถ้าเกิดต้องหันไปปกป้องใครอย่างเงี้ยน่ะเออคนมักจะพลาดเรื่องแบบนั้นกันบ่อยๆเว้ยในอนิเมะอะไรเงี้ยถ้าเจอปัญหาที่จัดการไม่ได้ก็ไปยืนห่างๆหน่อยเดี๋ยวฉันจะจัดการเองเอาวะเฮ้ยน้องนาน้องนาเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวลองคุยกันโอเคเหมือนเดิมนะอันนี้ผมสกิปนะอันนี้คุยแล้วเหมือนเดิมทีนี้อยากรู้ของฟูรินาทำไมโทรมาไม่ได้นั่งตรงนั้นวะฟูรินาควรจะได้นั่งตรงนั้นบอกว่าเสียมารยาทจริงๆสถานที่ที่เอาไว้ต้อนรับดาราดังก็ต้องจะคึกคักกว่านี้หน่อยไหมช่างเธอคือซะว่าเป็นการพักละกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ดีที่สุดของเราการเติมน้ำตาลก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะประมาณว่าที่นี่ไม่มีเสิร์ฟของหวานเหรออ่ะโอเครับรางวัลใช่ไหมรอบนี้มีตัวอีโมทอะไรเพิ่มขอดูหน่อยนะชิปไหนสิอ๋อมีคอลเล่มีไซโน่มีนิวเวเลตผมไม่มีนิวเวเลตอะไรแล้วก็แอมเบอร์แน่นอนว่าผมจะต้องเลือกตัวละครผู้หญิงก่อนนะไปโหให้แอมเบอร์กับคอลเล่มาด้วยนะอีกเหรียญหนึ่งผมดองไว้ไม่ซื้อโอเคไอห้องหนูน่ะเราได้กุญแจเพิ่มป่ะแป๊บนึงนะมันต้องใช้กี่กุญแจนะลืมละแต่ว่าไม่อ๋อคิวต่อไปผมจะเอาฉีนี่หว่ายังไม่ได้รับนี่ไงเออหรือคีลาลาดีวะเมื่อไหร่จะมีตัวเพิ่มก่อนเออนี่คือคำถามเมื่อไหร่มีตัวเพิ่มมันควรจะมีเพิ่มทุกซีซั่นเมื่อวะมันจะได้ครบสักทีอ๋อแต่ฉีผมยังไม่ได้นี่หว่าโอเคฮะเข้าใจเดี๋ยวค่อยมาเล่นแล้วกันเนาะเออแต่จีนกับหนิงกวงนี่ผมเล่นตั้งแต่เปิดมาผมก็ซัดเลยอ่ะนะอ่ะงั้นก็อุ้ยได้ลงไอ้นี่อะไรไปเล่นพาสเนาะได้เท่าไหร่วะ 2,200 นะปึ๊บว้าว2เวล BP รอบนี้ผมยังลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีไหมข้างล่างเนี่ยยังลังเลอยู่ยังลังเลอยู่ขอคิดก่อนเพราะว่าช่วงนี้ผมหลายเกมเหลือเกินอ่ะโอเคงั้นน่าจะประมาณนี้เนาะไม่น่ามีอะไรละก็ตามนั้นนะครับก็ลองวางแผนดูดีๆอ่ะเดี๋ยวกลับไปนิดนึงแล้วกันพูดถึงนิดนึงแล้วกันนะก็มันบังคับอยู่แล้วนะว่าตัวละครต้องเลเวล70ขึ้นไปซึ่งเนี่ยอันนี้ใจดีขึ้นป่ะตอนแรกมัน80หรือ70ว่ะผมจำไม่ได้แต่ว่าตัวละครต้องมีอย่างน้อย22ตัวนะเยอะมากซึ่งโอเคแหละอันนี้เป็นโหมดที่ต้องเอาใจคนเล่นเก่าบ้างแล้วนะเออก็อันนี้ไม่แปลกใจแล้วถ้าคนเล่นใหม่ก็ค่อยๆไต่มาแล้วกันนะครับว่าเอ้ยโหมดง่ายโหมดธรรมดาอะไรก็ค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆผมคิดว่าก็ช่วยไม่ได้ก็มาเล่นช้ามันก็ต้องค่อยๆพัฒนาไอดีอ่ะเออตอนที่คนเล่นเก่ากว่าจะปั้นมาได้ขนาดนี้เขาก็ใช้เวลากันเหมือนกันนะดังนั้นก็ค่อยๆใจเย็นๆนะครับอ่ะก็6ตัวเนี้ยเขาบังคับดังนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าใช้ซะแคนเดชเนี่ยเอาไว้บัฟแล้วก็ตอนสลับตัวครับตอนที่เขาเปิดอัติมันจะระเบิดน้ำเนาะเอมิลี่เนี่ยดีอยู่แล้วโคตรดีเลยนะอ๋อจริงอ๋อตัวให้ยืมผมไม่ต้องใส่เอมิลี่ก็ได้นี่หว่าเพราะมันอยู่ตรงนี้โอเคเข้าใจละโมลานีเนี่ยต้องเล่นต้องหาทีมไฟกับไม้มันจะง่ายที่สุดเพราะว่าปกติอ่ะเวลาเราแปะไฟอ่ะมันบางทีไฟมันหลุดเว้ยเราต้องเอาไม้เนี่ยคอยแปะไว้เรื่อยๆเพื่อความชัว
เนาะถ้ามีไฟอ่ะไม้มันจะติดเผาไหม้เสร็จแล้วโมลานีเนี่ยก็ซัดเข้าเลยซัดแบบระเหยเพราะเมคานิกของโมลานีนี่ค่อนข้างบังคับว่าต้องเล่นระเหยเนาะเออแต่มันแรงมากมันคุ้มค่าที่แบบค่อยๆบิ้วค่อยๆบิ้วแล้วปังเดียวเออดังนั้นโมลานีต้องอัตราคริเยอะหน่อยนะถ้าจะปั้นกันเองผมไม่รู้ว่าตัวที่ให้มามันเท่าไหร่วะขอดูหน่อยดิไม่ได้มันดูของตัวนี่ไม่ได้หรอวะดูได้ขนาดของตัวเองอ่ะไม่เป็นไรงั้นก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่ะพวกนี้เนี่ยตัวละครพวกนี้เนี่ยอย่างที่ผมหยิบไปโลโทมัสเนี่ยดีนะผมต้องพูดเลยนะว่าโทมัสดีหยันเฟยถ้ามี C4 หรือ C6 วะที่มีโลอ่ะเออก็ดีเหมือนกันนะคือในบรรดาตัวละครพวกนี้ตัวโลก็สำคัญนะเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราต้องการการป้องกันที่แบบไม่ให้ตัวกระตุกอ่ะบางทีอย่างโยยมีย่างเงี้ยถ้าไม่มีโล่เนี่ยเล่นยากมากเลยนะวะเออแบบโดนดันโดนชนอะไรเงี้ยแล้วมันยิงไม่ออกก็จบนะแดมไม่มีดาเมจหรือว่าแม้แต่ท่านพ่อเองเนี่ยถ้าตัวกระตุกก็ตีไม่ออกดาเมจหายนะครับดังนั้นจะเห็นว่าห้องสุดท้ายที่ผมเอาโทมัสไปเนี่ยเพื่อความการทำดาเมจที่ต่อเนื่องเออผมไม่ต้องการการตัวกระตุกอะนึกออกใช่ไหมเออบางครั้งโล่ก็สำคัญกว่าเลือดแต่ถ้าเล่นแบบเซฟๆก็เอาเลือดไปก็ได้อันนี้ก็ประมาณนั้นนะที่เหลือไม่มีรู้จะแนะนำอะไรแล้ววะก็จริงๆเอาไรเด่นเอออะไรเด่นมีให้หยิบด้วยนะฉะนั้นก็หยิบไรเด่นไปก็ได้นะแต่นั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่า ID แต่ละคนเป็นยังไงต้องลองคิดเอาดีๆแต่แน่นอนว่าเมนตัวดาเมจเนี่ยหยิบไปก่อนแล้วก็แต่ต้องอย่าลืมบาลานซ์ดีๆนะว่าอย่าเอาตัวดาเมจมากเกินไปอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมโยยมียากับหยานเฟยเนี่ยเอาไปทะลักเลยมีแต่ดาเมจไฟเห็นป่ะท่านพ่ออาริเคโนมีโยยมียะหยานเฟยหมดแล้วนี่คือเมนดีเบียนที่ผมมีนะดีลุกไม่ได้เอาไปแล้วก็มีคลอรินที่เอาไปแต่ว่าตัวซับ DPS ผมมันก็มีเยอะเหมือนกันอย่างเช่นเยี่ยหลานซิงชิวอะไรเงี้ยฟูรินาอย่างเงี้ยมันก็เลยเล่นง่ายอ่ะประมาณนี้นะแต่แนะนำว่าต้องหยิบสมทบไปด้วยเนี่ย4/4แล้วเราจะได้บัฟเห็นป่ะการหยิบยิ่งหมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่าหมดเกมรอบเนี้ยบังคับว่ายิ่งมีตัวละครเยอะยิ่งดีเว้ยดังนั้นก็สู้ๆนะทุกคนปั้นตัวละครกันเยอะๆซะนะนะประมาณนี้เนาะอ่ะคงไม่เข้าไปให้ดูอีกรอบละประมาณนี้นะครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้ขอให้โชคดีในรอบนี้นะครับผมจิเมนโตไปละบ๊ายบาย8:00 นสวัสดีครับ